สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวมาสลับเกมนะครับเป็นการช่วยเป็นงานนะวันนี้พิจารณาน็อกทางด้านเอสิกนะครับเดี๋ยวคุยทำไมคุยหน่อยเดี๋ยวอันนั้นไม่รู้เลยเป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการก็ผ่านโดนเลยคือยังบ้านก็โดนเลยโดนไหมตอนนี้เป็นไงบ้างอาการก็ดีขึ้นไหมหรือว่ายังมึนๆอยู่รูปเราเดียวอยู่เนี่ยช่วงยกสี่เราเริ่มมั่นใจยังตอนเปิดยกมาครับจะเป็นตัวทรงตัวยังไม่ดีโอเคได้ครับก็เดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักนะมีอาการมึนอยู่นะเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวรอผู้ชนะนะครับตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่นะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้ยอดเพชรงามอยู่บนล่องนะครับยังได้รับอาชีพอยู่นะครับใครเล่นได้บ้างครับคู่นี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะผู้ชนะกำลังเดินลงมาแล้วทางด้านยอดเพชรงามครับน่าจะประมาณ 30,000 ครับบัตรฉีดน่าจะประมาณ 30,000 ครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องแล้วครับเดินมาคนเดียวเลยไปตรงไปตรงไปหน่อยไปหาน้ำใหมเฮ้ยเป็นซ้อมไม่ดีนะเดี๋ยวจะมีรายการให้อีกนะครับ
ไปทำเลยนะรอบแรกอ๋อแม่เดี๋ยวรอพิจารณาสักครู่นะตอนนี้ให้ไปขอบคุณคนที่พามานะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะตอนนี้ผู้ชนะไปหาทีมงานผู้จัดอยู่นะถ่ายรูปไปแล้วสวัสดีครับน้องชายได้รับวัจจิเท่าไหร่ครับ20,00020,000เนาะเราคิดว่าเราจะพลิกกลับมาได้ไหมตอนแรกก็คิดหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเห็นเลยผู้ชกเราเป็นไงบ้างตอน3ยกแรกแรงแรงครับแรงดีครับติดหนักไปครับไอจังหวะที่เราน็อกเขานี่เราน็อกด้วยไหนน็อกด้วยหมัดน็อกด้วยหมัดครับจังหวะนั้นเราเห็นอะไรจังหวะนั้นเขาไม่ได้ตกเลยการตกเลยจิ้มหมัดเข้าไปทีเดียวตอนนั้นเราคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมตอนแรกคิดว่าน่าจะลุกครับเพราะว่าโดนไม่หนักเท่าไหร่อ๋อเราคิดว่าอาวุธเรายังไม่ค่อยหนักยังไม่ค่อยปล่อยเต็มที่ครับแต่วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับเคยไปชกในกรุงเทพกี่รอบเคยรอบเดียวอันนี้ครั้งแรกไหมครับนี่ครั้งแรกเลยได้ฉีดด้วยครับโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับแรงแรงครับวันนี้แรงยังไม่ค่อยดีวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ที่ให้นะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับน้องก็ฝากแฟนมวยช่วยตามและเป็นกำลังใจผมนะครับกระดาษผมทำไม่ดีกว่านี้โอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะวันที่5ศึกมวยไทยพังใหม่ครับได้ฉีด 20,000 บาทนะครับนายเดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ